สวัสดีค่ะแหมกำลังเลือกภาพสวยๆจาก Instagram อยู่ค่ะก็เพื่อจะส่งไปพิมพ์กับเครื่องพิมพ์ Instra Printer นะคะเพราะว่าได้ยินว่าคนไทยนั้นเพิ่งเปิดตัวเครื่องพิมพ์แบบนี้ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะเลือกภาพนะคะภาพที่เลือกเอาไว้นี่รู้สึกจะเป็นภาพนี้ดีกว่านะคะพิมพ์ส่งแป๊บเดียวค่ะก็ส่งไปยังเครื่องพิมพ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพแล้วนะคะภาพก็ออกมาแล้วค่ะผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ Instra Printer หรือว่าเครื่องพิมพ์ภาพจาก Instagram ก็เล่าให้ดิฉันฟังนะคะว่าเกิดไอเดียจากการเห็นเครื่องพิมพ์ลักษณะนี้ในต่างประเทศค่าใช้จ่ายแพงมากเลยนะคะเขาคิดค่าเช่าใช้งานเนี่ยเป็นหลักแสนกันเลยทีเดียวค่ะก็เลยรวมตัวกันพัฒนาเครื่องพิมพ์ชิ้นนี้ขึ้นมานะคะก็จะมีดีไซเนอร์1คนเป็นคนออกแบบเรื่องเทมเพลตมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบบก็คือดูแลเรื่องเน็ตเวิร์คแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงก็จะเป็น event organizer แหละคอยคุมระบบคอยคุมงานคอยคุมการปริ้นรูปครับมากคนก็จะชอบครับเห็นรูปก็จะดีใจตื่นเต้นว่าเฮ้ยทำไมมันปริ้นออกมาได้อะไรเงี้ยเพราะ Instagram นี่รูปมันจะปริ้นออกมายากพอคนได้รูปที่ปริ้นออกมาจาก Instagram ก็จะตื่นเต้นกันเกือบทุกคนเลยครับในต่างประเทศนั้นนะมีบริการเกี่ยวกับภาพ Instagram นี้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะทั้งการนำมาทำเป็นปฏิทินกรอบรูปเรียงภาพเป็นโปสเตอร์หรือว่าทำสมุดภาพเล็กๆแต่อย่างนี้เอามาเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ก็ดีเหมือนกันนะคะเนี่ยอย่างของรายนี้นะคะก็เป็นหน้าตาเครื่องพิมพ์เก๋ๆค่ะเขาเอาไว้ติดไว้ตามงานอีเวนต์ต่างๆนะคะแบบนี้ก็เก๋เช่นกันนะคะทำออกมาเป็นกล้อง Instagram กันเลยทีเดียวค่ะกล้องนี้นะคะถ่ายภาพได้ตกแต่งได้สั่งพิมพ์ได้ต่อเน็ตได้ด้วยนะคะตามข่าวเขาบอกค่ะว่าจะมีการจำหน่ายกล้องแบบนี้นะคะปลายปีนี้ราคาก็เป็นหลักหมื่นนะคะสาวก Instagram อาจจะชอบใจค่ะถ้าหากวางจำหน่ายเมื่อไหร่แล้วเนี่ยจะนำมาบอกให้ทราบกันนะคะส่วนวันนี้มีข่าว IT อะไรมาอัปเดตกันบ้างส่งต่อไปที่น้องแปมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแปมปรียพรทรัพย์แสนยากรพาเรทไอทีค่ะกระทรวงการคลังเปิดเว็บไซต์คลินิกภาษีระดมข้อมูล3กรมคือสรรพากรสรรพสามิตและศุลกากรมาให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่เว็บ taxclinic.mof.go.th พร้อมให้นัดหมายขอคำปรึกษาด้านภาษีทั้งแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการค่ะโซนี่เปิดตัวเครื่องเล่นเกมคงกระพัน PlayStation 4แล้วค่ะเพิ่มความเป็นโซเชียลมากขึ้นเปิดระบบคลาวด์สำหรับเกมจอยสติ๊กรูปร่างเดิมแต่เพิ่มความสามารถเพียบยังมีช่องเสียบแผ่นเกมได้และสามารถใช้แผ่นเกม Play 3มาเล่นด้วยกันได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องแปมคะมาปิดท้ายกันเกร็ดความรู้ในช่วง IT เด็ดๆเช่นเคยนะคะหากคุณผู้ชมพลาดชมรายการของเราวันไหนเปิดชมย้อนหลังกันได้ในข่าว IT ของเว็บไซต์อสมท www.mcon.net ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะออกแบบบ้านเดี๋ยวนี้ก็ทำเองได้ง่ายๆกับเครื่องมือของ Autodesk HomeStyler.comออกแบบได้ผ่านหน้าเว็บแบ่งปันแบบบ้านของคุณให้คนอื่นๆเอาไปใช้ได้ด้วยวัสดุพื้นผิวที่นำมาตกแต่งมีให้เลือกหลากหลายสมจริงเป็นแบบแปลนบ้านที่สร้างได้ด้วยมือคุณ